และอีกอย่างนะคะที่อยากแนะนำผู้หญิงทุกคนนะคะประจำเดือนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสัญญาณสุขภาพเพราะฉะนั้นอยากแนะนำผู้หญิงทุกคนนะคะให้จดบันทึกการมีประจำเดือนทุกๆเดือนของตัวเองค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาที่เรามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงนะคะเวลาไปหาหมอนะคะถ้าหากว่าคุณมีประวัติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆที่ช่วยคุณหมอในการวินิจฉัยโรคอยากให้ทุกคนนะคะจดการมีประจำเดือนลงในปฏิทินหรือในปัจจุบันง่ายมากๆจดลงในแอปพลิเคชันต่างๆไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าประจำเดือนของเราขาดหายไปไหมรอบเดือนมันยาวขึ้นมันสั้นลงผิดปกติหรือเปล่าหรือใครนะคะที่อยากจะมีน้องนะคะการจดบันทึกประจำเดือนก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆจะช่วยเราในการคำนวณวันตกไข่รู้อายุครรภ์นะคะก็จากประจำเดือนของเรานี่แหละค่ะประจำเดือนคือสัญญาณสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการมีประจำเดือนค่ะ